สวัสดีค่ะช่วงนี้อยู่ในช่วงทบทวนบทเรียนวิชาเภสัชกรรมไทยเพื่อจะทดสอบเตรียมทดสอบประมวลในเดือนมิถุนายนนะคะเราก็จะต้องท่องหนังสือก่อนเลยก่อนอื่นก็จำพิกัดให้ได้ก่อนในตำรับในยาแผนไทยเนี่ยเราจะไม่ใช้สมุนไพรเดี่ยวๆอันใดอันหนึ่งเป็นยารักษาโรคเพราะว่าอย่างเช่นมะระขี้นกตัวเดียวนะมีรสขมใช่ไหมคะอาจจะดีในการรักษาเบาหวานแต่อาจจะมีผลกระทบต่ออวัยวะอื่นๆฉะนั้นยาแผนไทยเนี่ยจึงต้องทำเป็นตำรับยาแผนไทยเนี่ยจะมีเป็นพิกัดนะคะวันนี้ก็จะมาท่องพิกัดยาเริ่มจากตรีพิกัดเลยตรีพิกัดเนี่ยมีทั้งหมด30แต่ด้วยความที่มันเยอะมากเราก็จะค่อยๆทยอยท่องไปนะคะก็มีเจอในหาความรู้ใน YouTube หาข้อมูลใน YouTube ก็จะมีผู้ทำเป็นกลอนช่วยจำและยังมีร้องเพลงประกอบด้วยอันนี้เราก็ต้องนำความรู้ตรงนี้มาปรับใช้ก็เลยจะมาลองท่องจำเป็นกลอนให้ฟังนะคะเริ่มจากตรีพิกัด3ตัวแรกก่อนเลยคือท่องให้ฟังนะคะท่องกันให้ดีพี่กะเรานี้มีถึง30เลยนะหมอไทยพี่เพคคำปอมคือตรีพลาเป็นยาหน้าร้อนแก้ปิดวาเซมกองทัดยาฤดูฝนมีรสเผ็ดร้อนแก้วาปิเซมแล้วเอ่ยแก่ในกองทัดของเราเขาทางด้วยเลยถ้าตกตำเคยคิงแห่งพริกไทยดีปรีราชาพรูเจ็บเพิ่มเพลิงเขาสาขานของตรีสันคือดีดีเสียงปิดว่าในหน้าเย็นนี้ช่างมีค่าแค่นี้ก่อนนะคะดูดีๆแล้วของใช้ในชีวิตประจำวันของเราหลายอย่างเนี่ยก็ช่วยให้เราจดจำตำรับยาสมุนไพรได้ง่ายขึ้นนะคะยกตัวอย่างยาสีฟันทุกวันนี้ยาสีฟันเนี่ยจะมีส่วนผสมของตรีพลาหลายยี่ห้อมากเลยยกตัวอย่างยี่ห้อนี้นะคะตรีพลาก็ประกอบด้วยสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมอันนี้ก็จะได้ย่อสั้นๆเป็นเภกไทยป้อมช่วยให้เราจดจำตำรับยาตรีพลาได้ง่ายขึ้นค่ะ